วันที่2กันยายนปี2512โคจิมินเสียชีวิตโคจิมินวันที่19เมษายน2433ถึงวันที่2กันยายน2512เกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี2433ที่หมู่บ้านคองกรูจังหวัดเงอันตอนบนของประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2454โฮได้ย้ายจากเวียดนามไปเป็นพ่อครัวในประเทศฝรั่งเศสประเทศซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามในขณะนั้นและได้ศึกษาเรียนต่อที่นั่นต่อมาโฮก็ได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตามลำดับหลังจากนั้นโฮได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเมื่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งของจีนไคเชกเริ่มการปราบปรามคอมมิวนิสต์นั้นโฮก็ได้หลบหนีจากจีนมายังจังหวัดนครพนมประเทศไทยโดยได้บวชเป็นพระภิกษุทำการสอนลัทธิคอมมิวนิสต์ให้ชาวไทยโคจิมินเดินทางกลับมาเวียดนามอีกครั้งในปี2484ด้วยการที่รวบรวมชาวเวียดนามส่วนใหญ่แล้วตั้งเป็นฝ่ายเวียดมินเตรียมแผนที่จะประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสให้ประชาชนชาวเวียดนาม โคจิมินประกาศจัดตั้งคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากจักรพรรดิเบาไดจักรพรรดิเวียดนามพระองค์สุดท้ายประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่2กันยายนปี2488ซึ่งต่อมาในปี2497เวียดนามก็ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสมรภูมิเดียนเวียนฟูในปี2502สงครามเวียดนามได้อุบัติขึ้นสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรอื่นๆก็ได้เข้าร่วมสงครามด้วยแต่ผลสุดท้ายเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะในปี2518แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โฮจิมินห์มิได้อยู่ถึงการชื่นชมชัยชนะในปี2518ด้วยเหตุที่ว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายน2512ที่บ้านพักในกรุงฮานอยไซง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนามไซง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์คือโฮจิมินห์การคมนาคมชาวเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตี้ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัทและมีรถประจำทางบริการเรียกว่าไซก่อนบัสไซก่อนประเทศเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามภาษาเวียดนามคือประเทศที่เกิดจากการรวมของจังหวัดตังเกียและอันนามของฝรั่งเศสประกาศก่อตั้งเมื่อวันที่2กันยายนปี2488โดยประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่บริเวณครึ่งบนของประเทศเวียดนามในปัจจุบันศัตรูต่างชาติประวัติเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปี2484เวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้เพื่อให้เวียดนามหลุดพ้นจากสภาพการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างเปิดเผยด้วยความต้องการที่จะเป็นเอกราชจึงได้มีการสู้รบกันอย่างหนักเป็นเวลานานถึง8ปีจนกระทั่งกองกำลังเวียดมินของพรรคนิยมคอมมิวนิสต์เวียดนามสามารถโจมตีป้องปราการสำคัญของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูแอตกลงในวันที่4พฤษภาคมปี2497วิกฤตการสงครามครั้งนั้นมีทางที่จะรุกรานจนกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศฝรั่งเศสยอมรับความปราชัยและต้องสงบศึกด้วยเหตุนี้จึงได้มีการลงนามในอนุสัญญาเจนีวาปี2497ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผลให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยมีเส้นขนานที่17องศาเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตเวียดนามเหนือยึดถือการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของโฮจิมินห์ต่อมาเมื่อมีความพยายามที่จะรวมเวียดนามทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันเวียดนามเหนือจึงได้ส่งกำลังกองโจรเวียดกงเข้าก่อกวนและแทรกซึมเข้าไปในเวียดนามใต้อย่างต่อเนื่องโดยแฝงเข้ามาในลักษณะผู้ลี้ภัยและผู้อพยพตั้งแต่ปี2498เรื่อยมาจากนั้นได้มีการปฏิบัติรุกรานด้วยอาวุธและกำลังทหารอย่างรุนแรงตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อชักจูงใจราษฎรเวียดนามใต้ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีประกอบการดำเนินการนโยบายด้านการบริหารประเทศของรัฐบาลเวียดนามใต้ประสบความล้มเหลวจึงไม่สามารถต่อต้านได้เพียงลำพังตนเองและได้ร้องขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศฝ่ายโลกเสรีเมื่อปี2508เวียดนามใต้ตกอยู่ในจุดล่อแหลมที่สุด
จนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้พร้อมด้วยกำลังทหารของพันธมิตรอีก6ประเทศคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์สเปนฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และประเทศไทยซึ่งผลออกมาก็คือการพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาทำให้2ประเทศรวมเข้าด้วยกันในนามของประเทศเวียดนามที่มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ดังเช่นการปกครองของเวียดนามเหนือสงครามอินโดจีนสงครามเอกราชเวียดนามวันที่2กันยายน2488แม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามจะตกลงกันให้จักรภพอังกฤษและทหารจีนคณะชาติเข้ายึดครองอินโดจีนเอาไว้คอยฝรั่งเศสกลับมาก็ตามแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าตอนนั้นมีความเข้มแข็งพอแล้วโฮจิมินห์ในฐานะประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนขึ้นบนเฉลียงตึกโรงละครแบบฝรั่งเศสในกรุงฮานอยเคียงข้างเขาเป็นธงสีแดงมีรูปดาวสีเหลืองหนึ่งดวงตรงกลางประกาศอิสรภาพเวียดนามว่าพันยประกาศคู่ทุกคนถือกำเนิดเท่าเทียมกันมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงสิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิแห่งการดำรงชีวิตมีเสรีภาพและแสวงหาความสุขแต่เพียงปีกว่าให้หลังโฮก็พาพรรคพวกออกจากกรุงฮานอยและระบุชื่อข้าศึกของยุนอย่างชัดเจนฝรั่งเศสโฮคิดว่าเขาคงจะทำสงครามกับฝรั่งเศสเท่านั้นและไม่เคยคิดที่จะทำสงครามกับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกสหรัฐอเมริกาโฮจิมินห์แก่เกินไปที่จะได้เห็นบั้นปลายของสงครามคำสั่งเสียก่อนตายของเขาระบุถึงข้าศึกผู้ยิ่งใหญ่ของเขาการต่อสู้อย่างกล้าหาญของเราต่อสหรัฐอเมริกาผู้รุกรานเราจะพบกับความยากลำบากและเสียสละอย่างสูงแต่เราเชื่อมั่นว่าเราจะชนะในที่สุดและนั่นเป็นความจริงอย่างแท้จริงโฮจิมินห์คงคิดไม่ถึงว่าเราจะชนะในที่สุดของเขาไม่นานอย่างที่เขาคิดเพราะเพียง6ปีหลังจากเขาถึงแก่กรรมสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีกล่าวเองว่าสหรัฐอเมริกาสูญเสียเวียดนามแล้วการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเชื้อสายคอมมิวนิสต์จากการปฏิวัติในรัสเซียได้แผ่เข้าไปในฝรั่งเศสเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคต้นของลัทธิคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์เป็นผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2463และ5ปีต่อมาเขาได้เป็นผู้หนึ่งในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ยวนขึ้นในกวางตุงพรรคนี้เติบโตขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าจะอยู่นอกประเทศก็ตามและบางครั้งทำท่าจะแตกแยกโฮก็รวบรวมคุมไว้ได้ต่อมาในปี2473เกิดความมอดอยากแห้งแล้งพรรคของโฮได้ยุยงชาวนาก่อการกบฏและทำได้รุนแรงกว่ากลุ่มชาตินิยมที่เคยกระทำมาแต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังเติบโตไม่พอและการกวาดล้างอย่างทารุณโหดร้ายทำให้กบฏต้องหลบลงไปความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในยุโรปต่อเยอรมนีในปี1940ได้เปลี่ยนรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นรัฐบาลหุ่นของเยอรมันแต่ความตกลงที่ฝรั่งเศสทำกับเยอรมันไม่มีผลถึงอินโดจีนยังเป็นของฝรั่งเศสและข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสก็ยังปกครองอินโดจีนอยู่แม้จะไม่ชอบหน้ารัฐบาลหุ่นของตัวเองก็ตามทีในปีนี้นั่นเองญี่ปุ่นก็ได้ก้าวเข้ามาในอินโดจีนโดยในว่าเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของไทยโดยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามกับรัฐบาลวิชิของฝรั่งเศสอันเนื่องจากรัฐบาลไทยได้เรียกร้องเอาดินแดนในอินโดจีนที่ไทยเคยเสียให้ฝรั่งเศสไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคืนมาเพราะเห็นว่าฝรั่งเศสอ่อนกำลังลงในยุโรปและคงจะไม่สามารถจะปกป้องดินแดนในอินโดจีนได้ทั้งนี้ความประสงค์ของญี่ปุ่นที่หันเหมายังอินโดจีนก็เพื่อสร้างวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาเพื่อการนี้ญี่ปุ่นจึงได้ขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตังเกียคำตอบจากฝรั่งเศสล่าช้าทำให้ญี่ปุ่นใช้กำลังเข้าโจมตีชายแดนและไฮฟองจนฝรั่งเศสยอมให้ญี่ปุ่นคุมสนามบินและท่าเรือทุกแห่งได้และภายหลังที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสก็ต้องยอมร่วมมือกับญี่ปุ่นให้อินโดจีนเป็นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองไม่ขัดขวางแต่อย่างใดต่อการที่ฝรั่งเศสดำเนินการปราบปรามพวกกบฏในเวียดนามในปี2487ญี่ปุ่นเริ่มอ่อนกำลังลงในทางแปซิฟิกและฝ่ายสัมพันธมิตรมองเห็นชัยชนะอยู่รำไรฐานะของอินโดจีนจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าฝรั่งเศสควรปล่อยอินโดจีนเสียทีขณะเดียวกันกองทัพจีนคณะชาติของเจียงไคเชกก็ประสงค์จะเข้าไปมีอิทธิพลบริเวณตังเกียอย่างที่จีนเคยมีในสมัยโบราณเมื่อสัมพันธมิตรปลดปล่อยฝรั่งเศสจากการยึดครองของเยอรมันได้แล้วฝรั่งเศสในอินโดจีนก็คิดจะขับไล่กองทัพญี่ปุ่นให้ออกไปจากอินโดจีนบ้างสหรัฐอเมริกาได้ส่งอาวุธทางอากาศให้แก่ทหารฝรั่งเศสในอินโดจีนเท่าที่สหรัฐอเมริกาเห็นว่าจำเป็น
แต่ญี่ปุ่นก็รู้และไหวตัวทันยังคงควบคุมการบริหารบ้านเมืองไว้ได้วันที่10มีนาคม2487ญี่ปุ่นได้แจ้งแก่จักรพรรดิเบาไดว่าจักรวรรดิของพระองค์เป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสแล้วหลังจากอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นเวลา60ปีพระเจ้าจักรพรรดิก็ชอบใจเป็นธรรมดาที่จะได้ปกครองบ้านเมืองเองด้วยการหนุนหลังจากญี่ปุ่นการปกครองของพระเจ้าเบาไดดูจะพอไปได้แต่ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกก็เหลือแต่เพียงพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นกลุ่มหรือสถาบันเดียวที่มีแผนและจัดระเบียบไว้อันสามารถจะปกครองประเทศได้ข้อตกลงที่กรุงเตหะรานและเมืองปอตสดัมตกลงกันว่าทหารจักรภพอังกฤษจะยึดครองอินโดจีนใต้เส้นขนานที่16และทหารจีนคณะชาติจะอยู่เหนือเส้นขนานนั้นขึ้นไปการเข้ามาปลดอาวุธกองทหารญี่ปุ่นในไทยเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นบางคนในคณะรัฐมนตรีของนายควงอภัยวงศ์ได้เสนอที่จะให้กองทัพจีนของเจียงไคเชกเป็นผู้เข้ามาปลดอาวุธกองทัพทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยตั้งแต่เหนือเส้นขนานที่16ขึ้นไปคือตั้งแต่เส้นขนานที่ลากผ่านอำเภอบางมูลนาคจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นไปแต่ท่านปรีดีพนมยงค์มีความเห็นว่าหากยอมให้กองทัพมหึมาของจีนส่งทหารเข้าในไทยประมาณล้านคนปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นเพียงแสนกว่าคนก็ยากที่เราจะผลักดันให้ทหารจีนนับล้านคนออกไปจากแผ่นดินไทยได้ท่านปรีดีจึงรีบโทรเลขติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนในที่สุดกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การบัญชาของนายพลหลอดหลุยเมาส์แบตเทนก็เป็นผู้เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวประเทศไทยจึงรอดพ้นจากการถูกแบ่งออกเป็นเหนือใต้นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่ท่านปรีดีพนมยงค์ได้กระทำให้แก่คนไทยแผ่นดินไทยซึ่งคนไทยรุ่นหลังไม่ทราบ ความหวังของคนเวียดนามที่คิดว่าจะได้อิสรภาพหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงจึงล้มเหลวแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าตอนนั้นมีความแข็งแรงพอแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐเวียดนามที่ฮานอยให้เป็นอิสรภาพในวันที่2กันยายน2488และไม่กี่วันต่อมาจักรพรรดิเบาไดก็ประกาศสละราชสมบัติจุดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามที่ทำงานได้ผลกว่ากลุ่มชาตินิยมหรือกลุ่มชาวยวนอื่นๆในการกอบกู้อิสรภาพอยู่ที่อุดมคติที่ได้รับมาจากเลนินและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลัทธินายทุนที่ฝรั่งเศสใช้อยู่ในอินโดจีนรัสเซียเองก็จ้องดูผลประโยชน์ที่ตนแพร่ลัทธิไว้และเฝ้ามององค์การต่อต้านจักรวรรดินิยมในเอเชียอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความใกล้ชิดกับจีนและเนื้อแท้ของเวียดนามคล้ายจีนมากกว่ารัสเซียโฮจิมินห์จึงเลือกวิธีของเหมาเจ๋อตงมาดำเนินการด้วยความเข้าใจด้วยความใจเย็นความอดทนและการทำงานหนักในการรวบรวมพลังของมวลชนอันได้แก่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่ในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในอินโดจีนก่อนสงครามโลกยุติลงนั้นพวกชาตินิยมได้เข้ามาร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตรนับตั้งแต่เรื่องการข่าวการช่วยเหลือเฉลยศึกและการรบแบบกองโจรซึ่งก่อนนั้นในปี2486พวกคอมมิวนิสต์อยู่ได้แต่ตามเทือกเขาแถบตังเกียเท่านั้นแต่2ปีต่อมาคือในปี2488ก็คลุมพื้นที่6จังหวัดระหว่างฮานอยกับพรมแดนจีนไว้ได้และเมื่อสงครามโลกทางแปซิฟิกใกล้ยุติโฮจิมินห์ก็หวังว่าฝรั่งเศสจะยอมรับอิสรภาพของเวียดนามตามที่ญี่ปุ่นให้ไว้และจะไม่มีการต่อสู้ด้วยกำลังกันอีกแต่สงครามโลกจบลงโดยรัฐบาลของชาวเดอโกของฝรั่งเศสผู้หลบไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นต่อสู้กับกองทัพเยอรมันได้รับชัยชนะกลายเป็นวีรบุรุษสงครามเขาจึงถือว่าสถานะของอินโดจีนที่รัฐบาลวิซีซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นของเยอรมันได้ตกลงอะไรเกี่ยวกับอินโดจีนไว้จะต้องกลับคืนดังเดิมเหมือนก่อนสงครามและเดโกได้ส่งคนมายังเวียดนามในนามฝรั่งเศสทันทีการปกครองชาวเวียดนามใต้ที่มีไส้ง่อนเป็นศูนย์กลางและทหารมีอังกฤษคอยหนุนหลังเป็นไปโดยง่ายแต่ต่างออกไปในเวียดนามเหนือที่คอมมิวนิสต์ปกครองส่วนใหญ่เอาไว้และยังมีทหารจีนเข้ามายึดครองตามเมืองใหญ่อยู่ด้วยโคเห็นว่าอิสรภาพของเวียดนามน่าจะได้มาโดยสันติวิธีและเสนอเมื่อวันที่6มีนาคม2489ว่าเวียดนามเป็นรัฐอิสระในจักรภพฝรั่งเศสทำนองรัฐอิสระในจักรภพอังกฤษทหารฝรั่งเศสจะมีอยู่ในเวียดนามเหนือแต่เพียงช่วงเวลา5ปีเท่านั้นและช่วยฝึกสอนชาวยวนให้ด้วยแต่วันที่30พฤษภาคมปีเดียวกันนั้นข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสผู้เป็นนายพลเรือก็ประกาศสาธารณรัฐโคชินไชน่าอันมีผลให้เวียดนามแบ่งเป็น2ส่วนอีกโดยส่วนเหนือจะเป็นรัฐในอารักขาและมีทหารฝรั่งเศสเข้าไปเพิ่มเติมในเวียดนามเหนือด้วยเป็นการแสดงถึงการใช้กำลังการต่อต้านมีขึ้นบ่อยครั้งจนกระทั่งวันที่22พฤศจิกายนปีนั้นเรือลาดตระเวนฝรั่งเศสในท่าเรือไฮฟองก
ก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปในฝูงชนมีผู้เสียชีวิตราว 6,000 คนวันที่19ธันวาคมสถานีพลังงานต่างๆในฮานอยถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำลายและเป็นสัญญาณสงครามเวียดนามยุคใหม่ทหารคอมมิวนิสต์ยวนหรือเวียดมินก็ได้ถอนตัวออกจากฮานอยเพื่อทำการสู้รบตามยุทธศาสตร์ของตนความคิดในการปลดแอกจากการถูกปกครองของนักล่าอาณานิคมย่อมเกิดขึ้นแก่บรรดาชาวพื้นเมืองผู้รักอิสระเสรีสำหรับเวียดนามนายพลวงเหียนกี้ยอพอรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกสภาการเมืองกลางของเวียดนามเหนือได้กล่าวทางวิทยุกระจายเสียงเป็นภาษายวนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2518เวลา 10:30 กรีนิซอเขาได้สรรเสริญโฮจิมินห์ความตอนหนึ่งว่าในต้นศตวรรษที่20ชายหนุ่มยวนผู้รักชาติอย่างแรงกล้าผู้หนึ่งได้พบแสงสว่างรำไรเป็นครั้งแรกในการกู้ชาติและชาวยวนยุคใหม่ของมนุษยชาติได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการปฏิวัติตุลาคมของนักสังคมนิยมชาวรัสเซียเหงียนไอก๊อกผู้ต้องตกเป็นพลเมืองของประเทศสราชได้พบว่าวิถีทางสมัยใหม่ที่จะช่วยขาติให้พ้นมือทรราชก็คือการปฏิวัติของกรรมาชีพและลัทธิเลนินการต่อสู้ด้วยการปฏิวัติอันยาวนานกว่า40ปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิถีทางที่เขาเลือกไว้นั้นเป็นวิถีทางเดียวที่ถูกต้องอันจะสามารถบรรลุอิสรภาพเสรีภาพและความผาสุกอย่างแท้จริงวิถีทางนี้ยังเป็นหนทางเดียวในการปลดแอกชาติต่างๆนับไม่ถ้วนที่ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของอาณานิคมและจักรวรรดินิยมอีกด้วยลุงโฮเป็นผู้รักชาติผู้ยิ่งใหญ่ความรักชาติและพลเมืองของลุงโฮลึกซึ้งและไพศาลสุดประมาณท่านได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดในการปลดแอกชาติและประชาชนท่านเป็นชาวคอมมิวนิสต์ยวนคนแรกด้วยสำนึกจากตัวอย่างของลุงโฮผู้ยิ่งใหญ่ชาวยวนรุ่นนี้จะดำรงเจตนารมณ์ของท่านอันเป็นเจตนารมณ์ของพรรคด้วยเช่นกันต่อไปในการเสริมสร้างเวียดนามที่สงบสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยและเป็นชาติที่ไพบูลย์สถาพรกับทั้งสนับสนุนกระตุ้นเตือนต่อการปฏิวัติของโลกจะเห็นได้ว่าชาวเวียดนามได้ร่วมจิตร่วมใจกันปลดแอกจากฝรั่งเศสได้สำเร็จในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้ผู้นำอย่างโฮจิมินห์ผู้รักชาติบ้านเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ชาติมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายชนะสงครามโลกจะยอมยกดินแดนที่ตนยึดครองให้หลุดมือไปแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกชัยชนะของชาวเวียดนามในสงครามที่เดียนเบียนฟูขับไล่ฝรั่งเศสพ้นประเทศและสถาปนาตนเองเป็นเอกราชแต่ความสงบก็อยู่ได้เพียงไม่กี่ปีเพราะไม่นานหลังจากฝรั่งเศสเก็บกระเป๋ากอไลบอบ้านลุงแซมจอมลวงโลกก็ก้าวเข้ามารุกรานจนเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อเป็น10ปีไม่ง่ายเลยที่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะสามารถต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติเขาไว้ได้ถึง2ครั้ง2คราติดๆกันและชาติที่เขาต่อสู้ด้วยก็เป็นมหาอำนาจทั้งนั้นจุดประสงค์ขององค์การศึกษาการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติอื่นไม่ใช่เพื่อเอาอย่างเพราะเหตุปัจจัยของแต่ละประเทศต่างกันไปรวมถึงนิสัยของคนในชาตินั้นก็ต่างกันไปแต่สิ่งที่สำคัญในการศึกษาการต่อสู้ของชาวเวียดนามก็คือเขามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมรบกับ